สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับรักพี่เทพในช่วงซาวดีดี How to ครับแล้ววันนี้ผมกับพี่เทพนะครับจะมา How to ครับ3เหตุผลหลักๆครับว่าทำไมเราจะต้องเลือกใช้ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับงานในห้องประชุมครับทุกวันนี้นะฮะงานในห้องประชุมเนี่ยหลายๆท่านจัดเซตระบบเครื่องเสียงระบบไมโครโฟนเข้ามาครับยังมีความคิดในรูปแบบที่ว่าเราเลือกใช้ไมค์อะไรก็ได้ไมค์ทั่วไปนี่แหละใช่อย่างเช่นไมค์สายอย่างเนี้ยถ้าวันนี้เรามีโจทย์ว่าเรามีผู้เข้าร่วมประชุม10ท่านครับ10ท่านต้องการพูดคุยทั้งหมดหลายๆท่านก็จะคิดในแง่ที่ว่างั้นก็ใช้ไมค์สายทั้งหมด10ตัวและวันนี้ผมกับพี่เทพเลยยกมา3เหตุผลว่าไมโครโฟนชุดประชุมแตกต่างกับไมค์ทั่วไปอย่างไรเหตุผลที่1ครับการเซตอัพครับข้อที่2การใช้งานจริงครับผมและข้อที่3ฟังก์ชันและเทคโนโลยีครับมาเข้าข้อแรกกันถ้าในเรื่องของการเซตอัพในฝั่งของไมโครโฟนทั่วๆไปครับอย่างเช่นไมค์สายตรงนี้วันนี้เราใช้10คนแน่นอนผมเตรียมสายมาแล้ว10เส้นนี่ท่านผู้ชมครับการใช้ไมค์สายสำหรับงานประชุมก็ต้องเตรียมจำนวนสายสัญญาณของไมค์แล้วก็ไมโครโฟนเนี่ยให้เท่ากับจำนวนของผู้เข้าประชุมก็คือ10ตัว10เส้นแล้วนอกจากอุปกรณ์ไมค์แล้วเนี่ยยังต้องใช้อะไรอีกนี่เลยหลักๆเลยมิกเซอร์ฮะแน่นอนเราก็ต้องใช้มิกเซอร์ให้มีชแนลเพียงพอกับไมค์ทั้ง10ตัวโอ้โหแล้วมิกเซอร์รับไมค์10ชแนลอย่างน้อยก็ต้องเป็นนี่10 input อย่าง Yamaha ท่านผู้ชมตัวนี้ MG Series นะจะตอบโจทย์นี้ได้ก็ต้องครับ MG 16ตัวเบลเลอร์นะครับครับท่านผู้ชมครับนอกจากไมโครโฟนก็ต้องมีสายไมค์มีมิกเซอร์เดี๋ยวไมค์ต้องมีขาตั้งด้วยนะต้องมีด้วยครับโอ้โหท่านผู้ชมฮะจากนั้นจากมิกเซอร์ไปไหน power amp ไปลำโพงครับอุปกรณ์เยอะแยะมากก็เยอะครับนี่คือความยุ่งยากในการเซตอัพในฝั่งของไมโครโฟนทั่วไปครับท่านผู้ชมครับมาดูฝั่งไมโครโฟนชุดประชุมกันบ้างกับเหตุผลที่1นะฮะในเรื่องของการเซตอัพอุปกรณ์สิ่งที่มีมาในชุดนี้ก็คือครบถ้วนนะยังไงบ้างฮะนี่มีก้านไมโครโฟนก้านไมฐานไมโครโฟนฐานไมโครโฟนแล้วก็มีสายมาในชุดด้วยโอ้ใน1ตัวก็คือพร้อมที่ใช้งานได้เลยถูกต้องเลยเมื่อเปรียบเทียบกับไมใช้สายนะท่านผู้ชมจะต้องเตรียมไมโอเคเหมือนเปรียบเทียบกับก้านไมนี่แหละแล้วก็ต้องมีขาตั้งไมโครโฟนขาตั้งไมอันนี้อืมครับผมแต่อันนี้มีฐานมาแล้ว มีขาตั้งไมเสร็จก็ต้องต่อสายไมโครโฟนเนี่ยไปยังมิกเซอร์ใช่ไหมครับก็ต้องหาสายมีกอะใช่แต่อันนี้มีมาครบแล้วในชุดและวิธีการเชื่อมต่อกันง่ายมากๆเลยครับท่านผู้ชมเวลาต่อไมโครโฟนเข้าด้วยกันเนี่ยใช้วิธีการพ่วงกันเป็นเดซี่เชนก็คือต่อไมโครโฟน1ไป2ไป3ไป4ไป5เฮ้ยอันนี้เห็นข้อแตกต่างนะฮะถ้าไมค์แบบทั่วๆไปที่ผมนำเสนอเมื่อตอนแรกอ่ะใช่ครับต้องเอา10เส้นเดินเข้าไปที่มิกเซอร์ถ้าใช้10ไมค์ก็ต้องใช้สาย10เส้นครับผมเดินไปที่มิกเซอร์นี่จะเห็นความต่างอย่างชัดเจนในจุดแรกแล้วถ้าเราต้องการใช้ไมโครโฟนมากกว่า10ชุดอ่ะวันนี้ห้องประชุมขนาดใหญ่ครับนะฮะ10ไมค์20ไมค์30ไมค์โอ้โหถ้าเกิดใช้แต่ไมค์สายอ่ะโอ้นะสายเนาะระยงระยางเลยสายมาเป็นม้วนเลยอ่ะครับท่านผู้ชมฮะแต่ไมโครโฟนชุดประชุมพ่วงต่อกันเป็นอนุกรมครับนะฮะต่อพ่วงกันไปเรื่อยจนเอาตัวสุดท้ายเนี่ยหรือตัวแรกก็ได้นะครับพ่วงต่อเข้ามาที่เครื่องควบคุมและจ่ายไฟมันมีลำโพงอยู่ที่ฐานไมเนี่ยนะเป็นรูนี่เป็นลำโพงนะฮะถูกต้องฮะลำโพงที่ฐานไมทำหน้าที่ขยายเสียงผู้พูดมีช่องเสียงหูฟังด้วยโอเคก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสะดวกบางท่านอยากกระจดบันทึกการประชุมก็ต่อหูฟังจะได้มีสมาธิในการทำงานนะฮะกล่าวโดยสรุปก็คือในเรื่องของการเซตอัพนะครับสำหรับไมโครโฟนชุดประชุมเนี่ยก็คือใช้อุปกรณ์น้อยชิ้นง่ายและสะดวกในการเซตอัพครับคุณผู้ชายทำได้คุณผู้หญิงก็ทำได้มันง่ายมากใช่ครับท่านผู้ชมครับเหตุผลข้อที่2ครับการใช้งานจริงครับท่านผู้ชมพอมันมีอุปกรณ์เยอะแยะละแน่นอนคุณต้องมีความรู้ความชำนาญระดับพื้นฐานใช่เลยถึงโปรเฟชชั่นแนลเลยในแง่ของการใช้งานจริงครับท่านผู้ชมฮะถ้าเราเลือกใช้ไมค์ทั่วไปเนี่ยแล้วจิ้มสายผ่านมิกเซอร์เนี่ยจะต้องมีคนคอยคุมมิกเซอร์เป็นหลักถูกต้องครับไปไหนไม่ได้เลยนะปวดฉี่ก็ไปไม่ได้เพราะว่าอะไรครับต้องคอยปรับฮะสไลด์ความดังเบาของไมค์แต่ละตัวนะต้องบาลานซ์ใช่บาลานซ์สัญญาณเสียงแต่ละคนเนี่ย
พูดน้ำหนักเสียงแตกต่างกันบางคนพูดเบาต้องเร่งขึ้นบางคนพูดดังต้องคอยเอาลงบางทีหาไม่เจอเอาไมค์ไหนแล้วนั่นน่ะนะฮะครับบางทีพูดเสร็จแล้วเราลืมปิดไมค์ต้องคอยออนออฟสวิตช์นะว่าไมค์ไหนเปิดไมค์ไหนปิดนะแล้วยิ่งบางทีไมค์ไหนเนี่ยมีสวิตช์ในตัวเนี่ยอ้าวคนใช้งานคนเข้าประชุมเปิดไว้บ้างปิดไว้บ้างเกิดความสับสนได้ครับผมนะฮะครับท่านผู้ชมครับเหตุผลที่2ฮะในเรื่องของการใช้งานจริงอันนี้คือฝั่งไมโครโฟนชุดประชุมฮะจะมีเจ้าสิ่งนี้มาแทนมิกเซอร์เขาเรียกว่าอะไรครับคอนโทรลยูนิตเครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุมครับผมจะทําหน้าที่คอนโทรลไมโครโฟนชุดประชุมทุกตัวและจ่ายไฟให้ใหม่ทําให้ผู้ควบคุมระบบเนี่ยสะดวกมากๆท่านผู้ชมไม่ต้องไปกังวลเลยในเรื่องของการเปิดปิดไมโครโฟนเพราะว่าเจ้าไมโครโฟนชุดประชุมเนี่ยมันจะมีสวิตช์อยู่ที่ตัวเองแล้วทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเปิดปิดไมค์ควบคุมไมค์ได้ด้วยตัวเองนะฮะก็ถือว่าสะดวกและง่ายต่อการใช้งานครับแต่ทีนี้บางคนก็บอกว่าอ้าวแล้วมันจะมั่วไหมอ่ะเดี๋ยวใครเปิดทิ้งไว้ปิดทิ้งไว้นั่นน่ะสิลืมเปิดบ้างลืมปิดบ้างครับคอนโทรลยูนิตเนี่ยเขาก็สามารถควบคุมได้ฮะสมชื่อเขาเป็นเครื่องควบคุมการประชุมว่า อย่างเช่นเราจะให้เปิดไมค์ได้สูงสุดพร้อมการกี่ตัวสมมุติในวงไมโครโฟนเนี่ยมี10ไมค์10ท่านเราตั้งไว้ให้เปิดสูงสุดได้ไม่เกิน4ตัวอะไรอย่างเงี้ยตัวที่5ตัวที่6ก็จะกดเปิดไม่ได้แล้วนั่นแสดงว่าครั้งแรกที่เราจะใช้เราต้องมาตั้งควบคุมถูกต้องการใช้งานตรงนี้เนี่ยเซตอัพเพียงครั้งเดียวก่อนเข้าประชุมครั้งเดียวก่อนเข้าประชุมนี่เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนอีก1ข้อนะครับแล้วก็ในบางรุ่นนะท่านผู้ชมครับยังสามารถควบคุมระดับเสียงของลำโพงหรือควบคุมความไวความดังของไมโครโฟนได้อ๋อก็อยู่ที่นะครับบางรุ่นบางยี่ห้อฟีเจอร์ที่เขาให้มานะครับถูกต้องเลยท่านผู้ชมครับอีกเรื่องนึงนะฮะผมมองว่าการใช้ไมโครโฟนชุดประชุมเนี่ยมันเป็นการเสริมบุคลิกภาพนะการดีไซน์การออกแบบมันเหมาะสำหรับงานประชุมจริงๆด้วยความที่เป็นก้านมายาวๆเนี่ยแล้วก็มีความสลิมนะมีความบางเวลากล้องมาจับอย่างเงี้ยนะพี่ถ่ายภาพผู้เข้าร่วมประชุมท่านประธานนะไม่บดบังคนพูดอ่ะเจ้าไมค์ชุดประชุมเนี่ยเขายังแบ่งไมค์ออกเป็น2ส่วนคือในส่วนของไมโครโฟนประธานและไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมสองอย่างนี้แตกต่างกันยังไงครับเกียรติท่านประธานหน่อยเห็นไหมเขาออกแบบมาเฉพาะทางครับคือไมโครโฟนของประธานเนี่ยจะมีปุ่มพิเศษเพิ่มขึ้นมา1ปุ่มที่เรียกว่า priority button โอ้ตัวนี้คือตัดเสียงไมค์ผู้ร่วมประชุมได้สมมุติว่าคือเหมือนให้สิทธิ์ท่านประธานหน่อยใครที่พูดอยู่เนี่ยพูดไม่ถูกต้องเลยเนื้อหาเลยเวลาที่กำหนดท่านประธานตัดเสียงได้เลยกดปุ่มเดียวติ้งนะนะฮะเนี่ยที่บอกเขาออกแบบมาโดยเฉพาะก็เป็นกิจลักษณะนะครับและนี่ก็คือเหตุผลในเรื่องของการใช้งานจริงนะฮะสำหรับไมโครโฟนชุดประชุมครับครับผมเหตุผลข้อที่3ครับฟังก์ชันและเทคโนโลยีที่ให้มาครับครับผมในเรื่องของคุณภาพของไมค์ก่อนเลยเรื่องเทคนิคนะครับฟีเจอร์ฟังก์ชันของไมค์เนี่ยท่านผู้ชมเราแบ่งไมค์ง่ายๆท่านผู้ชมจะมีไมค์ไดนามิกแล้วก็ไมค์คอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์ไมค์ทั่วไปเป็นไดนามิกถ้าอยากใช้ไมค์คอนเดนเซอร์เนี่ยอุปกรณ์ที่จะมาใช้งานร่วมกับไมค์ก็ต้องรองรับด้วยใช่มิกเซอร์เองก็ต้องมีไฟแฟนทอมคอยจ่ายไฟให้กับไมโครโฟนในอุปกรณ์ก็ต้องรองรับนั่นแหละใช่ครับอ่ะและในส่วนของการจัดการเสียงเนี่ยคือเราก็สามารถ EQ เสียงนะปรับ EQ เสียงผ่านมิกเซอร์ได้ตัวแปรนี้จะขึ้นอยู่กับมิกเซอร์ที่ท่านผู้ชมเลือกใช้อุปกรณ์ที่ท่านผู้ชมใช้นั่นแปลว่าท่านผู้ชมต้องลงทุนหลายๆทางนะฮะถ้าได้มิกเซอร์ดีๆแบบดิจิตอลหน่อยนะครับก็สามารถ EQ เสียงแบบเซฟเสียงไว้ได้นะแล้วก็จัดการ EQ ได้ละเอียดนะมีออโตมิกให้อะไรอย่างเงี้ยมีฟังก์ชันให้เล่นเยอะๆในหลากหลายรูปแบบก็ราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึงก็สูงขึ้นนี่คือการใช้ไมโครโฟนทั่วๆไปทั่วๆไปที่เอามาใช้ในงานประชุมเหตุผลข้อที่3ครับผมในเรื่องของฟังก์ชันและเทคโนโลยีที่มีมาครับในส่วนของไมโครโฟนชุดประชุมฮะฟังก์ชันสำคัญสำคัญที่มีอยู่ในไมโครโฟนชุดประชุมคุณภาพสูงๆส่วนใหญ่อย่างเช่นฟังก์ชันแอนตี้ฟีดแบ็กฟังก์ชันนี้นะครับก็จะช่วยลดการหวีดการหอนนะครับโดยเฉพาะเราใช้ไมโครโฟนเยอะๆเนี่ยปัญหาเหล่านี้จะเยอะมากก็จะช่วยทำหน้าที่ลดความเสี่ยงนะในการเกิดเสียงหวีดเสียงหอนไม่ได้บอกว่าจะไม่มีเลยนะท่านผู้ชมนะ อันนี้เราเอาความจริงมาคุยกันก็ขึ้นอยู่กับการเซตอัพด้วยและการเซตอัพการจัดวางการปรับแต่งสัญญาณเสียงถูกต้องครับทุกอย่างนี่ต้องออกมาลงตัวและสุดท้ายฮะทิ้งไม้หมัดเด็ดเอาไว้เลยว่าสิ่งที่ไมโครโฟนชุดประชุมมีเนี่ยและซิสเต็มระบบแบบไมค์สายเนี่ยทำไม่ได้ก็คือ
ขามีโหมดการจัดการไมโครโฟนมาให้ตีจุด only ครับคืออะไรครับคุณตาลอันนี้ก็คือโหมดที่เรียกว่า chairman only กดปุ่มนี้ปุ๊บท่านประธานพูดได้คนเดียวพูดคนเดียวเลยนี่เห็นไหมคนควบคุมระบบง่ายมากเพียงปลายนิ้วสัมผัสปุ่มต่อมาที่เขียนว่า FIFO ก็คือ first in first out นะฮะการตั้งโหมดจะสัมพันธ์กับการเลือกจำนวนไมโครโฟนผู้พูดนะครับเราต้องเลือกโหมดข้างบนปั๊บเราเลือก FIFO ปั๊บเราก็เลือกจำนวนผู้พูดที่จะเปิดไมค์ได้พร้อมกันสูงสุด อย่างเช่นผมเลือกโหมด FIFO แล้วผมกดผู้พูด1ท่านเนี่ยก็มันจะกลายเป็นโหมดโต้วาทีได้ทีละ1คนถูกต้องสลับกันพูดเหมือนโต้วาทีจริงๆเจ้าโหมด FIFO เนี่ยก็คือ first in first out เข้าก่อนออกก่อนนั่นเองเข้าก่อนออกก่อนนะครับครับผมต่อไปครับหรือยังมีอีกหลายๆโหมดเนี่ยอย่างเช่น limit เนี่ยก็คือจำกัดการใช้งานเลยชัดเจนเลยว่าจะให้เปิดไมค์ได้สูงสุดกี่ไมค์เรากดตรงนี้ปั๊บแล้วเราก็เลือกเลย1 2 3 4 5 6จะให้ใช้ไมค์พร้อมกันได้สูงสุดกี่ไมค์คือลิมิตไว้ใช่เลยฟรีนี่ก็คือนี่อิสระเลยฟรีอิสระใช่และอย่างสุดท้ายของซาวิชั่นตัวนี้เนี่ยโหมดเทสใช่เทสโหมดคือยังไงฮะก็เอาไว้เทสไมโครโฟนเลยสมมุติว่าพี่เทพต่อไมโครโฟนไว้20ไมค์อ่ะถ้าเกิดเรากดโหมดเทสเนี่ยไฟวงแหวนสีแดงรอบคอเนี่ยจะติดทุกดวงนั่นแปลว่าไมค์ตัวนั้นพร้อมทำพร้อมทำงานแล้วทำให้เราง่ายครับเป็นยังไงกันบ้างครับได้ไอเดียเพิ่มขึ้นไหมฮะในการเลือกใช้ไมโครโฟนสำหรับงานห้องประชุ มแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะพี่เทพแตกต่างครับผมคือไม่ใช่บอกว่าอีกฝั่งหนึ่งอย่างไมค์ทั่วๆไปจะไม่ดีหรอกจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความเหมาะสมในการใช้งานความเหมาะสมมากกว่าใช่นะการใช้งานให้ถูกกิจลักษณะของเขาอย่างตัวอย่างที่คุณตาลพูดไปครับทั้งในแง่ของการใช้งานการเซตอัพพวกนี้คือมันก็เห็นความแตกต่างอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายคือเทคโนโลยีและฟีเจอร์ฟังก์ชันที่เขาให้มาใช่ซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับครับท่านผู้ชมครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะฮะสนใจนะฮะแน่นอนครับเรียนเชิญที่ซาวด์ดีดีช็อปของเราครับครับเรามีบูธไว้ทดสอบทดลองสินค้าไม่ว่าจะเป็นไมค์ทั่วไปแบบเนี้ยหรือจะเป็นไมโครโฟนชุดประชุมมีหลายยี่ห้อด้วยมีให้เลือกให้ลองให้ทดสอบเพียบเลยครับผมนะฮะท่านผู้ชมครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะฮะอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปกับพวกเรา2คนสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ